แล้วก็เอกสารต่างๆที่บอกกล่าวไว้ในสากลไม่ว่าจะเป็น international facts ทั้งหลายแหละเนี่ยจะมีการบอกกล่าวไว้หมดนะครับอันนี้เป็นการโชว์บางอันที่เกิดขึ้นตอนหลังไปกับอพอลโลนะครับต่างชาติมีธงชาติไทยประกอบไปด้วยมีการจัดต่างๆส่วนตรงนี้เป็นธงผืนเก่าที่สุดที่เราค้นหาได้นะครับว่าธงไตรรงค์ผืนที่เก่าที่สุดมาอย่างไรนะครับมีการเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับปีอะไรครับอาจารย์พิพิธภัณฑ์ครับครับธงผืนนี้อยู่ก่อนปีพ.ศ. 2482เนื่องจากมีคำว่าสยามอยู่ที่หัวธงนะครับแล้วก็เป็นผืนที่นับว่าเก่าแก่ที่สุดครับลายที่เห็นนี่คืออยู่ในกำปั่นไม้นะครับไม่สามารถที่จะล่อออกได้นะครับถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่เราประกาศใช้ธงตั้งแต่2460แล้วนี่คือหนึ่งในผืนที่เก่าแก่นะครับสมัยก่อนที่ต้องตัดเย็บจากต่างประเทศใช่ครับแล้วก็หน่วยงานแรกของที่ตัดเย็บธงเองนะครับโดยเอาผ้าแถบสีมาเย็บก็คือกรมอู่ทหารเรือนะซึ่งทำในเรือหลวงสมัยนั้นครับและนี่คือพระราชบัญญัติธงเล่มแรกคือรัตนโกสินทร์ศก110อยู่ในสมัยรัชกาลที่5และเล่มนี้คือเล่มที่ประกาศการใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะครับครับนี่คือของที่ระลึกที่เกิดขึ้นครับนี่คือไปรษณียบัตรแรกที่มีธงไตรรงค์ปรากฏส่งให้นายควงอภัยวงศ์หรือนายกรัฐมนตรีลำดับที่4ของประเทศไทยนะครับถือเป็นไปรษณียบัตรที่เก่าแก่และมีการใช้ธงไตรรงค์เป็นครั้งแรกส่งในปีพ.ศ. 2463นะครับครับของจริงครับของจริงครับสำหรับนิทรรศการตรงนี้ก็เป็นพูดถึงการที่ตื่นตัวในเรื่องของธงชาติในอดีตเชิญอธิบายครับครับอันนี้เป็นอุบายของคนในสมัยก่อนเพราะว่าการที่เราเริ่มใช้ธงไตรรงค์นั้นนอกบางกอกจะไม่มีใครทราบเลยว่าเราได้เปลี่ยนธงช้างแล้วสยามได้เปลี่ยนธงช้างแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่ทำให้ประชาชนได้ทราบว่าธงแบบใหม่ที่เรียกว่าไตรรงค์นั้นเป็นอย่างไรก็คือทำเป็นลักษณะคือซิกเนเจอร์การ์ดนะครับเป็นตัวจิ๊กซอแล้วแถมไปกับยาสูบเพื่อให้คนที่อยู่นอกเมืองนั้นต่อออกมาเป็นรูปแบบของธงไตรรงค์ปีพ.ศ. 2463ครับนี่ก็97ปีครับปีถัดไปนั้นขึ้นปีพ.ศ. 2460เป็นปีสำคัญแล้วครับเพราะว่าเราสยามได้เข้าร่วมกับสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1เมื่อวันที่22กรกฎาคม2460และเป็นเหตุให้พระองค์ได้ตัดสินพระราชไทยในการเปลี่ยนแถบสีกลางของธงแดงขาว5ริ้วให้เป็นน้ำเงินเพื่อที่จะให้เหมือนกับประเทศสัมพันธมิตรที่ร่วมรบกับชาวสยามอันได้แก่อเมริกาหรือธงดาวซึ่งมี3สีนะครับแล้วก็ยูเนียนแจ็คของกิจ3สีแล้วก็ฝรั่งเศสจึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติธง2460ที่มีการกล่าวไว้ว่าเพื่อดำรงความยุติธรรมให้โลกและปราบอธรรมให้บลายไปเราจะต้องเป็นธง3สีเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวสยามได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นี่คือที่มาของสียังไม่ใช่ความหมายนะครับจนกระทั่งพระองค์ได้ให้ความหมายผ่านบทพระราชนิพนธ์เรื่องเครื่องหมายแห่งไตรรงค์นั่นก็คือขอร่ำลำพันธ์บรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3งามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรลักษณ์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราไซส์ซึ่งยอมสละได้เพื่อสาชาติและศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วก็เป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามนั่นก็คือทหารสยามได้นำไปประกาศก้องระบือไกลถึงธงชาติแบบใหม่ซึ่งเป็นนามพระราชทานว่าไตรรงค์ในสงครามโลกครั้งที่1ครับประเทศไทยคนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักแค่สัดส่วนแถบสีนะแต่ไม่เคยทราบถึงสัดส่วนของขนาดผืนธงเพราะฉะนั้นการจัดนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการมอบความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของสัญลักษณ์สูงสุดของชาติในนามของธงชาติไทยครับนะครับและนี่ก็คือบทพระราชพจน์ที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าลักษณะของความเป็นมาว่าทำไมความหมายจึงเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็มาจากบทพระราชพจน์ของพระองค์ท่านในเรื่องของเครื่องหมายแห่งไตรรงค์นั่นเอง